เอาละครับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Lead It Football ไทยนะครับช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้เดี๋ยวจะไปพูดถึงทีมชาติไทยชุด AFF Suzuki ครับ2014ซึ่งเราลงสนาม2นัดในกลุ่ม B นะครับไปเล่นกันที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะเกมแรกเราเอาชนะสิงคโปร์เจ้าภาพไป2-1แล้วก็เมื่อวานนี้ครับเราพลิกสถานการณ์กลับเอาชนะมาเลเซียไป3-2ก็การันตีการเข้าสู่รอบตัดเชือกนะฮะรอบเซมิไฟแนลหรือว่ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อยากจะให้คุณสะสมนี่พูดถึงผลงานของไทยเราเอา2เกมที่ผ่านมาก่อนเกมแรกอาจจะดูฝืดหน่อยครับเพราะว่าด้วยเงื่อนไขการเล่นกับเจ้าภาพสิงคโปร์เนี่ยผมว่าเป็นโจทย์ที่ยากอยู่แล้วแล้วขณะเดียวกันสิงคโปร์เองเล่นเหมือนยอมรับสภาพว่าสู้ไทยไม่ได้เล่นรับแล้วโต้อย่างเดียว คือยอมล่ะยอมว่าขอรับแน่นๆขอเสมอพูดง่ายเอาขอเสมอเพื่อมีแต้มซึ่งก็เกือบทำได้แต่ต้องชมอย่างนึงก็คือโอเคแน่นอนว่าหลังจากที่มงคลยิงได้แล้วเนี่ยเกมเราอาจจะมีผ่อนไปบ้างแล้วมงคลก็หายไปจากเกมพอสมควรคือโดนความแข็งแรงของนักเตะสิงคโปร์เริ่มกลับมาได้เขาเจ็บด้วยใช่แล้วก็ที่มันคือวันนั้นอะแผงมิดฟิลด์ของเราเนี่ยในช่วงแรกเล่นไม่ได้เหตุผลคือไม่มีชนาธิปครับพอมีชนาธิปลงไปปุ๊บมีหลายๆคนเกมลุกลงไปอธิศักดิ์ลงไปมันเป็นเกมที่ผมบอกเลยว่าณเวลานี้ผมมองว่าความเอาของผู้เล่นในส่วนของที่เรียกไปเสริมบางส่วนครับผมบอกเลยว่าอย่างกิรติเอ่ยหรือแม้ทั้งอาจจะลามไปถึงกลุ่มอย่างชัยนรงค์ท่าทองหรือแม้กระทั่งอดุลละโสเองก็ตามเพราะเรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นเนื้อนี่ที่ผสมกันว่าเนื้อตรงไหนมันเนียนที่สุดทั้งนี้เพราะอย่างเกมกลางสิงคโปร์เนี่ยแน่นอนว่าแรกๆกิรติเล่นไม่ได้ดูเขินดีที่ประกิตยังพอไหวกิตกับมงคลถูกไหมยังพอไหวเพราะว่าผู้เล่นริมเส้นยังเคลื่อนที่ได้แต่ก็น่าเห็นใจกิรติเหมือนกันว่าผมเล่นตัวเป้าอ่ะโดนลุมซะจนแบบไม่มีใครมาช่วยผมครับนะครับพอถึงเวลาพอเปลี่ยน2 3คนมาดิศักดิ์มาชนาธิปมามันเป็นหนังคนละม้วนที่เห็นชัดเจนก็ต้องมองอาจจะเป็นเทคนิคที่ด้านซิโก้วางไว้ก็ได้ว่าเอากิรติไปเพื่อชนก่อนไปบดก่อนนะฮะชนก่อนแต่บอกเลยครับว่าต้องมีข่าวคราวของเรื่องของพูดเรื่องนี้ออกมาจากปากซิโก้ให้ได้คือถ้าไม่บอกนะปกป้องทั้งกิรติแล้วก็ชัยนรงค์ด้วยถ้าไม่พูดนะเด็ก2คนนี้จะรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยู่ที่ไหนของโลกใจจะเสียใช่ไหมใช่คือเรามองว่าคนแบบมองว่าเนี่ยอย่างที่กิรติเองซิโก้เราทายนะว่าอาจจะให้ลงทำแค่นี้แหละยิงได้ก็ได้ไม่เป็นไรถ้ายิงไม่ได้ก็ทำแบบนี้ให้ได้แล้วให้อดิศักดิ์ลงไปสอยเอาคืออย่างนั้นได้ไหมอันนี้สนับสนุนความคิดของคุณสะสมเพราะว่าคือเป็นเราเนี่ยอย่างกิรติเมื่อวานเกมที่2เจอมาเลย์เนี่ยนาทีที่43โดนเปลี่ยนตัวออกวุฒิชัยทาทองคุณเป็นตัวสำรองลงไปแล้วเป็นตัวสำรองที่โดนเปลี่ยนตัวออกเฮ้ยมันในใจแต่ในแง่ของคนทำทีมอย่างสะสมว่าคือโอเคคิดเลยทำเร็วครับรู้ว่าจุดไหนควรเป็นอย่างไรแต่ว่าเรื่องของเด็กก็เห็นด้วยว่าควรที่จะออกมาพูดนะใช่ไหมว่าต้องเป็นยังไงบ้างแมวว่าไงบ้างก็เมื่อวันเองนักข่าวก็ถามไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าถามเรื่องของกิรติเขียวสมบัติว่ากิรติเนี่ยจะมีประโยชน์กับทีมอย่างไรบ้างอะไรที่จะลงไปอะไรนี่ครับแต่พี่โก้ก็บอกเหมือนกันบอกว่ากิรตินี่มีประโยชน์กับทีมมากนะครับในการที่ลงไปอย่างที่บอกว่าไปชนไปบดนะครับกองหลังแนวรับให้ที่มีความแข็งแกร่งอยู่นะให้น่วมลงก่อนอะไรเนี้ยแล้วพอในครึ่งหลังเองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่ตั้งแต่ที่มีความเร็วหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยลงไปอย่างอิสักไกสอนนี่ก็ซิโก้เองก็บอกแล้วว่าเหมาะสมในสมบัติในการลงไปเปลี่ยนเกมตัวสำรองอะไรต่างๆนะครับก็ยังซิโก้ยังบอกอีกว่านัดต่อไปนี้ยังให้กิรติลงไปเหมือนเดิมในกับลงเป็นตัวจริงเพราะว่าบอกว่ากิรติที่เรียกมาครั้งนี้ก็มีประโยชน์ต่อทีมมากนะครับเพื่องานอย่างนี้ใช่ครับเพื่องานอย่างนี้เพราะว่าเข้ามาเองก็ต้องการให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วเขามีฟังก์ชันที่วางผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่ลักษณะของซิโก้ที่ออกข่าวมาทั้งหมดเนี่ยครับเป็นลักษณะเหมือนไม่ได้พูดถึงเขาคนในเมืองไทยดูการสดเนี่ยก็อย่างเรามองเราเข้าใจครับอย่างผมมองผมรู้เลยว่าโอเคไปทำให้เขายุบหน่อยมีแผนเอารถบรรทุกประชนรถทุกนิดนึงเพื่อให้มันช้ำหน่อยแล้วค่อยเอารถสปอร์ตลงไปวิ่งแซงอันนี้เข้าใจได้แต่ที่พอไม่มีการปลิปากอย่างที่โง่ผมเข้าใจอันนี้แล้วแต่ทางโค้ชแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเขาคุยกันข้างในไหมผมว่าเขาคุยผมว่าเขาคุยหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าในสาธารณชนไม่รู้ใช่ใช่แล้วอย่างชายรงเนี่ยต้องไปคุยกับเขาเหมือนกันผมก็รู้เขาคุยเหมือนกันซึ่งคนสมมองว่าควรที่จะ
ออกมาข้างนอกบ้างออกมาข้างนอกให้เห็นแผ่มๆว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะได้สบายใจเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าเขาเองในมุมมองของการเป็นในโซเชียลมีเดียหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมีคนปกป้องเขามีคนให้โอกาสเขาเป็นคนที่รู้จักใช้เขาอันนี้แค่นั้นเองเพราะเด็กจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเจ้านายเข้าใจครับพูดถึงกิรติเองเขาเองก็เหมือนที่ได้บอกเหมือนกันนะครับเขาก็แบบน้อยใจตัวเองที่แบบหลายๆคนอาจจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆไปต่อว่าในการเล่นแล้วก็อย่าลืมว่านักเรียนเคมีคีย์บอร์ดมาแบบเยอะละห่ำมาเนี่ยอย่าลืมว่าน้ำหยดลงหินทุกวันที่มันยังกรอนนั่นไงมันยังมีอารมณ์ที่เราแล้วยิ่งกิรติในฟอร์มปีนี้เขาไม่ได้ฟอร์มที่ดีมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องถนอมเขานะอย่าลืมว่ากิรติก็เพิ่งอายุไม่เท่าไหร่หรอกก็ยังมีโอกาสที่จะติดทีมชาติในระดับชาติได้27-28นะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา2นัดก็มีคนพูดถึงเรื่องเกมรับด้วยแล้วก็อย่างนัทวานที่เสียประตูให้กับมาเลย์ที่เขาเลี้ยงไปยิงได้เนี่ยก็พูดถึงพวกมิดฟิลด์ตัวรับพอสมควรแต่ว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่ามาดูโปรแกรมการแข่งขันในนัดสุดท้ายกันฮะครับก็จะแข่งกัน2วันในสาย A เนี่ยคือทั้ง2วันจะเล่นเวลาเดียวกันคือ 19:00 นทั้ง2วันนะครับเวียดนามเจอฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเจอกับลาวซึ่งเวียดนามกับฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าเสมอจูงมือเข้ารอบเลยนะครับส่วนอินโดนีเซียต้องชนะลาวแล้วก็ไปลุ้นคู่นั้นว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันการถ่ายทอดสดของทาง True Sport แล้วนะฮะทาง Fox Sport น่าจะเป็นวันคือวันเสาร์เมื่อวานคู่ที่แล้วเป็นวันศุกร์นี่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็19:00 นไทยเราเจอกับเมียนมาแล้วก็สิงคโปร์เจอกับมาเลเซียเราเข้ารอบแน่นอนแล้วพี่แต่ว่าถ้าเรามี1แต้มก็ที่1ของสายนี้แน่หรือว่าที่อาจที่1ก็ได้ตอนนี้เป็นที่1อยู่แล้วครับซึ่งซิโก้บอกว่าเขาจะไม่ผ่อนนะเพื่อความมืออาชีพเพื่อแอททิจูดของเด็กในการเล่นว่าจะเข้ารอบแล้วก็ให้เล่นเต็มที่การจัดตัวเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าเด็กลงไปต้องเล่นเต็มที่ไม่มีผ่อนให้กับเวียดเมียนมาแน่ๆนะครับนะฮะแบบนี้คุณสะสมเราจะเห็นชนินทร์แซ่เอี่ยลงแทนกวินไหมมีแน่ๆจะมีการเต็มที่แต่เต็มที่ในแง่ของการให้โอกาสมันเป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วครับไม่ต้องมากักขนาดแบบต้องเอาตัวหลักลงหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้ณเวลาเนี้ยเท่าที่ฟังจากคุณมอสสุรเดชเองบอกว่าผมเป็นห่วงแค่ณเวลาเนี้ยเราเข้าไปที่1โอเคแน่นอนว่าชั่วโมงเนี้ยครับทั้งคณะที่อยู่สิงคโปร์ครับไม่กลัวใครเท่าที่ดูฟอร์มรเราเองก็มั่นใจผมเองก็มั่นใจว่าเฮ้ยฟอร์มอย่างเงี้ยนักเตะไทยU23ผสมกันเนี่ยเอาเฉลี่ย U25แล้วกันสู้ได้ในย่านอาเซียนครับแล้วก็สิ่งที่มันคือผมชมเลยว่าอาจจะเป็นไอเดียทำให้ความคิดของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยคุณวรวีมากรีอาจจะเปลี่ยนกันได้ว่าไอการเล่นซีเกมของผลต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นเอาอายุเต็มไปก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเราแท้คืนศักดิ์ศรีแชมป์ซีเกมมาตลอดไม่รู้ว่าระยะสั้นตลอดครับอีกอึกอักอะไรก็แชมป์ซีเกมอึกอักอะไรก็แชมป์ซูซูกิครับบางทีต้องสร้างคนบ้างนะฮะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นแรงผลักดันให้สมาคมรู้สึกว่าเด็กเราก็เก่งนะสามารถสู้กับผู้ใหญ่ในย่านอาเซียนได้คือเอาเด็กมาต่ำกว่าขั้นหนึ่งมาเล่นครับคือไม่ได้บอกเอายู19ไปเตะกับยู23มันคนละเรื่องนะอาจจะยู21 22ผสมไปซึ่งผมก็ยังมองว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะสร้างบุคลากรขึ้นมาในขณะเดียวกันส่วนของตรงนี้ที่ผมกังวลก็คือผมได้ยินคุณมอสุเดชบอกว่าครับเมื่อไหร่ที่เข้ามาที่หนึ่งใช่ใช่ถูกไหมคือสายจะเป็นอย่างนี้ผมต้องต่อเลยนะก็คือในสายของเราถ้าเข้าที่2ของสายเนี่ยไม่ไปเล่นมาจนถึงนัดชิงถ้าได้เข้าชิงขั้นที่2นะจะได้เล่นนัดสุดท้ายในบ้านแต่ถ้าเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยจะต้องออกไปเล่นนัดท้ายนอกบ้านจะชิงนัดแรกในบ้านก่อนตามเส้นทางแล้วนะครับคืออย่างนี้คือสมมติตรงนี้ใช่ไหมใช่ผมก็บอกว่าแค่เป็นห่วงเฉยๆว่าไอ้การไปชิงนัดที่2เนี่ยผมมองชิงผมการันตีว่าทีมชาติไทยต้องชิงครับครับเพราะผมดูกว่าตาทั้งสองกลุ่มแล้วเนี่ยเราเหนือกว่าเหนือกว่าครับชิงแต่ว่านัดที่2ไปชิงที่บ้านเขาเนี่ยมันเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าย่านอาเซียนยังมีมนต์ขลังของเรื่องของลี้ลับของกองเชียร์มันไม่ใช่กองเชียร์อย่างเดียวหรอกถ้าเป็นกองเชียร์ก็กดดันส่วนหนึ่งแหละแต่เรื่องลี้ลับเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครก็คือตอนนี้กรรมการก็มาใช้พวกอิหร่านญี่ปุ่นบ้างแต่ผมก็พูดไว้ตรงนี้แหละถ้าจะรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเล่นกีฬายัง
ยังทำให้สงสัยกันได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงตอนนี้ก็ใช้ผู้สินจากนอกอาเซียนมาทำหน้าที่ก็เพื่อเป็นการป้องกันข้อหานิดนึงได้ดับนึงแหละครับแต่เราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ระดับฟีฟ่านะแค่เป็นห่วงอย่าพูดอะไรมากกว่านั้นกองเชียร์เจ้าบ้านก็แค่เป็นห่วงแล้วพี่แมวคิดเป็นผมไหมล่ะคิดเหมือนกันครับครับนะฮะครับก็พูดถึงว่าทีมไทยส่งชุดไม่ได้เต็มแบบคุณสะสมครับลงไปเนี่ยอาจจะกิจติต้องลงเรียกความมั่นใจกับเมียนมาซึ่งดูแล้วก็กองหลังมีปัญหาเยอะมากเท่าที่พวกบ้านเมื่อวานได้บรรยายคู่สิงคโปร์กับเมียนมากับคุณอัญชพงษ์เนี่ยนะครับก็มีแค่คยอโคโค่มีโคโค่คยิรินคนหนึ่งคยิรินน่าคยิรินทางซ้ายแล้วก็ตัวคยอชยาวินหมายเลขเจ็ดที่ดีคยอสยาวินโดยเขามีตัวทินวินอ่องหมายเลข21เล่นคล้ายๆกับชาลิวของเราคล้ายๆกับสารัตของเราอยู่คนหนึ่งในยี่สิบเอ็ดของเขาแต่ว่าเขาดูเรื่องบอดี้และกายภาพเขาเล็กอะไรก็บทกับเราระยะยาวน่าจะลำบากแต่คุณสะสมมองว่าถ้าเราส่งชุดไม่เต็มลงไปนี่จะชนะได้ไหมแล้วจะชนะง่ายคือแรงจูงใจแรงจูงใจตอนนี้เมียนมาคือแทบจะตกรอบแล้วตกรอบแล้วเกือบ 100% เพราะว่าชนะยังไงก็แต่มันก็ลำบากผมมองว่าแน่นอนแรงขับของพม่ามันยังมีอยู่เพราะว่าพม่าเขาไม่ยอมเราว่าศักดิ์ศรีด้วยพม่าเจอไทยกีฬาอะไรก็ตามอ่ะนะฮะชินลงก็สู้กันสนุกไปแล้วแน่นอนว่าโคโคฮีรินแล้วรวมไปถึงหมายเลข28อย่างอะไรล่ะชิดขันชิดนันดาลินดาชิดเนี่ยคือเป็นตัวแสบครับเป็นตัวแสบที่เราต้องระมัดระวังหน่อยแต่ผมมองว่ายังพอไหวนะครับก็ฝากถึงซิโก้แล้วกันแกแค้นแทนพี่หน่อยเอาตรงๆผมก็บอกว่าเฮ้ยบางอย่างแล้วมันเอาให้ตายแต่ก็ทายใจว่าซิโก้จะให้นักเตะที่ยังไม่ลงเล่นลงเล่นหมดไหมเกือบหมดจะหมดนะจะหมดครับผมว่าเล่นเกมของพม่านี่เล่นหนักแน่นอนพม่าเล่นหนักแล้วเราต้องมองรอบรองแล้วล่ะรองไทยน่าจะมีแรงฮึดแหละเพราะทุกคนอยากเป็นตัวจริงอยากพิสูจน์ตัวเองนี่คือในกลุ่ม A ฟิลิปปินส์นอนมาแน่ๆส่วนเวียดนามกับฟิลิปปินส์ก็คงจะไม่อยากผมว่าคือว่าใครจะหนีไทยคือดูทรงอินโดนีเซียทรงสภาพนี้ก็ไม่น่าเข้ารอบยากนะกลุ่มของเราก็น่าจะเป็นเรากับสิงคโปร์แหละครับครับแล้วเราก็เป็นแชมป์กลุ่มไม่แน่นะมาเลเซียมาเลเซียถ้าชนะสิงคโปร์ได้ก็เข้ารอบก็เข้ารอบแต่ก็เป็นที่สองคือมาเลเซียมีซาฟี่ครับนะครับแล้วก็ทางด้านของเบอร์เก้าที่น่ากลัวมากกว่าแต่เบอร์เก้าดรอปลงนะครับเบอร์เก้าค่อนข้างที่จะดรอปแต่ว่าซาฟี่อันตรายมากครับไอฟี่ครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในดิสอีสฟุตบอลไทยวันนี้นะฮะก็ครบเครื่องทั้งเรื่องสโมสรทั้งเรื่องของทีมชาติแล้วก็ผลรางวัลที่เราจะมีการมอบกันแล้วก็จะมีสกู๊ปมาให้ดูกันด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณผู้สันทัดกรณีทั้งสองท่านคุณสะสมประเสริฐแล้วก็คุณสมยศแดงยวนนะครับวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับทุกคนพระราชสัปดีดูรายการนี้แล้วถ้าใครถามว่าWhat is this? นี่คืออะไร What is this นี่คืออะไรอ่ะคุณตอบเข้าไปเลย This is football ไทยรายการที่คุณต้องดูเพราะถ้าคุณไม่ดูคุณก็จะไม่ได้ดูลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ